เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะกลับมาอยู่ในชาเลนจ์เล่นเปิร์กของตัวละครนั้นๆ นะครับเกมที่แล้วรอบที่แล้วที่ลงคลิปไปให้ชาเลนจ์นี้คือเล่นเป็นตัวเจ้าโลนนะครับเดอะไวท์นั่นเองต้องขออภัยด้วยถ้าห้องเสียงมันก้องๆนะครับพอดีเพิ่งย้ายลงมาห้องใหม่นะครับเสียงก็จะก้องๆหน่อยๆเดี๋ยวรอทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยมันน่าจะดีวันนี้นะครับยังไงต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งสำหรับถ้าเสียงมันก้องถ้าฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับวันนี้เราจะกลับมาที่ชาเลนจ์นี้อีกครั้งนะครับสำหรับการเล่นเปิร์กตัวละครนั้นๆวันนี้เราจะมาเล่นเมคโทมัสครับเปิร์กแรกน่าจะเป็นนี่รวดเร็วไรเงียบงันนะครับเปิร์กนี้นะครับมันมีข้อดีอย่างไรคือทำให้เวลากระโดดหน้าต่างหรือกระโดดข้ามไม้แรงๆไม่มีเสียงมีคนทำอะไรระเบิดหรือว่ามีคนข้ามหน้าต่างแรงๆอยู่มันจะบอกจุดคิลเลอร์ใช่ไหมแต่เปิร์กนี้นะครับมันจะไม่มีเสียงเลยถ้าเราใช้นะครับแต่ต้องไม่ติดคูลดาวน์นะมันจะไม่มีเสียงเลยนะครับแล้วก็มันจะมีคูลดาวน์20วินะครับมันจะมีคูลดาวน์20วินะครับสำหรับเปิร์กนี้นะรวดเร็วเลยเงียบงันนะครับเปิร์กที่2จะเป็นสปินเบิร์ดนะครับผมให้ทงมาสปินเบิร์ดนี่ก็วิ่งเร็วขึ้น 150% เป็นเวลา3วินาทีหลังจากนั้นจะติดสถานะหมดกำลังเป็นเวลา40วินาทีนะครับคือเราเดินเนี่ยถ้าใช้ปืนเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องวิ่งเยอะๆนะครับถ้าวิ่งปุ๊บคือเปิร์กทำงานคือจบแล้วครับเราไม่สามารถใช้เปิร์กนี้ได้อีกแล้วคิลเลอร์มาเดินมากันเรากดชิปปุ๊บมันจะวิ่งเลยปื๊ดออกไป3วินาทีนะครับ 150% 3วินาทีคือมันจะฉีกระยะการตีของคิลเลอร์ทำให้เขาตีลมหรือว่าตีเราไม่โดนแค่นั้นเองนะครับสำหรับเปิร์กนี้เปิร์กที่3เป็นอะดรีนาลีนนะครับอะดรีนาลีนนี่ถ้าเครื่องปั่นไฟสุดท้ายปั่นเสร็จคือสมมติในแมปมี7เครื่องนะครับเราต้องปั่น5เครื่องถูกไหมถ้าปั่นเครื่องที่5กำลังปั่นปุ๊บพอเครื่องเสร็จเนี่ยเครื่องที่5เปิร์กนี้จะแบบแสดงผลงานของเปิร์กจะพูดว่าอะไรอะผู้ใช้เปิร์กเนี่ยจะหายบาดเจ็บทันที1ขั้นสมมุติว่าถ้าเรานอนอยู่เพื่อนคิลเลอร์ตีเราปุ๊บล้มแล้วแล้วเพื่อนมาป่วนแล้วขอไปไล่เพื่อนอีกคนนึงอีก2คนกำลังปั่นอีก2เครื่องอยู่จะเสร็จอีกเครื่องนึงอยู่จะเสร็จแล้วเครื่องที่5พอปั่นเสร็จปุ๊บเรานอนอยู่อย่างเงี้ยเรานอนโดนคิลเลอร์ตีนอนอยู่กับพื้นเราจะลุกขึ้นมาทันทีเลยครับเราจะหายเจ็บ1ขั้นทันทีเลยแต่ถ้าเราเจ็บอยู่แล้วคิลเลอร์ไล่เพื่อนปั่นเครื่องเสร็จเราจะหายเจ็บ 100% เจ็บๆอยู่เพื่อนติดเครื่องที่5ปุ๊บมันจะหายเจ็บอันทีกลายเป็นเราไม่โดนตีสักครั้งเราก็สามารถเล่นกับเขาได้อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็พบแล้ว3เปิร์กของเมคโทมัสนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามต่อในเกมว่าเราจะใช้เปิร์กอย่างนี้3เปิร์กนี้ยังไงบ้างอะไรแบบไหนบ้างเปิร์กเนี้ยได้ใช้แน่นอนครับเปิร์กนี้ก็อาจจะได้ใช้นะครับแต่เปิร์กเนี้ยขึ้นอยู่ที่ทีมแล้วว่าเราจะได้ใช้ไหมไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับสำหรับเมคโทมัสนะครับเอาละครับเราไปอยู่ในเกมแล้วครับที่อยู่อาศัยของครอบครัวโหด่านแบบนี้เห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องรีบวิ่งครับเรามีสปินเบิร์ดนะเราไม่จำเป็นต้องรีบวิ่งตอนผมได้ยินเสียงเหมือนวินวอล์กเลยใจเย็นเห็นไหมทุกคนเปิร์กจะได้ใช้นะครับอย่างนี้เปิร์กจะได้ใช้แต่ไม่รู้ขอพูดเอ้าดูฟักเปิร์กจะได้ใช้เห็นไหมอ่ะสมมตินะครับดูนะเปิร์กรวดเร็วเงียบงันนะครับเดือดปุ๊บไม่มีเสียงเห็นปะไม่มีเสียงครับแล้วมันก็จะติดคูลดาวน์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องวิ่งก็ได้แต่ถ้าเปิร์กสปินเบิร์ดเนี่ยมันต้องรอคูลดาวน์หมดกำลังให้หมดโดยที่เราต้องไม่กดชิปคูลดาวน์หมดกำลังถึงจะลดเห็นไหมประมาณนั้นครับก็ต้องรีบปั่นแล้วเจอเพื่อนอีกคนนึงรับขาแมงมุมเด้งน่าจะเจอลอรี่
ครับเสร็จหนึ่งเครื่องละโอเคเพื่อนอยู่ได้นานเหมือนกันนะเดี๋ยวเราพังแต่ตรงนี้ก่อนเขาขอคู่ตรงนี้ไว้นะนี่เราเห็นโอเคครับเบ็ดเม้นเหรอโอ้แย่แล้วทุกคนแย่เลยอย่างนี้แย่แล้วถ้าลงเบ็ดเม้นเราโซโล่ด้วยคือเราโอกาสช่วยเราน้อยมากเพราะไม่รู้เขาจะขู่ตรงไหนบ้างอะเราได้ทำแต่โอ้โหแล้วเพื่อนดิ้นเราด้วยทุกคนเพื่อนน่าจะรู้ตัวว่ายากแล้วเพราะชักปักไปหนึ่งแล้วเรียบร้อยเล่นเลยดีกว่าเราอ่ะ What the fuck นั่นมันก็จะเป็นอย่างประมาณนี้ทุกคนเห็นป่ะสปินเห็นป่ะขูดครับหน้าต่างงั้นเราไม่จำเป็นต้องบนตรงนี้ขูดตรงนี้เราฉีกครับน่าจะขูดตรงมานี้ด้วยเมื่อกี้อะไรวะบนน้องบนล่ำมีครับขุดรถล่ำนู้นขอขุดไว้ตรงนี้เพื่อนเห็นปะหัวหมูโอ้โหจุดทำไมอ่ะตรงนี้อันหนึ่งไปเลยครับชินเบิร์ดไม่รู้ว่าขุดตรงนี้หรือเปล่าคือเด็กบับเรียบร้อยแต่ครับน้องๆสู้ไม่ไหวครับเพื่อนโยนไป2ไม่เหลืออะไรเลยก็ประมาณนั้นทุกคนนะสำหรับเดี๋ยวผมจิ้นตายเลยผมแค่มาบอกเปิร์กนะครับของตัวละครนั้นๆอย่าลืมนะครับอะดรีนาลีนสปินเบิร์ดแล้วก็รวดเร็วเลยเงียบงันนะครับหรือว่าควิกแอนด์ไควอะไรนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมดิ้นเลยดีกว่าเพราะเล่นไงก็สู้ยากแล้วปั่นในเครื่องเดียวเองครับตัวเพื่อนเจอท่อครับเราต้องปล่อยละเพื่อนโยนไป2นะไม่มีทางสู้ขอแล้วอย่างน้อยก็ได้เห็น2เปิร์กที่ทำแสดงให้เห็นนะครับว่าเปิร์ก3เปิร์กเนี้ยควรใช้ยังไงบ้างอะดรีนาลีนสปินเบิร์นแล้วก็ด้วยเร็วเล็งเงียบงันหรือควีนแอนด์ไควอะไรนี่แหละนะครับถ้าผมยังไม่ผิดก็โดดไม่มีเสียงนะครับอย่างที่ผมโดดให้ทุกคนดูสปินก็เก็บสปินไว้
เวลาคิลเลอร์มาอยู่ใกล้ๆเราเราค่อยวิ่งฉีกไปจะทำให้เขาตีว่าวเหมือนรอบแรกที่ผมทำให้ดูแล้วก็อะดรีนาลีนจะทำให้เราหายเจ็บ1ขั้นแต่ต้องเมื่อเครื่องที่5ปั่นครบปั่นเครื่องที่5เสร็จนะครับเราจะทำให้เราหายเจ็บ1ขั้นสมมติเราเจ็บอยู่เราจะหายเป็นปกติเราล้มอยู่เราจะลุกขึ้นมาเจ็บ1ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่ Challenge หน้าจะเป็นตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมจะไล่ไปเป็นตัวๆเลยนะครับผมจะไล่ไปเป็นตัวๆเลยจะไล่ไปเป็นตัวๆเลยชาเลนจ์หน้าเป็นคอเด็ดนะครับยังไงก็ชาเลนจ์นี้จบไปแล้วสำหรับเมคโทมัสชาเลนจ์แรกเป็นเดอะไวท์เรียบร้อยแล้วชาเลนจ์วันนี้ก็จะเป็นเมคโทมัสเดี๋ยวชาเลนจ์หน้าจะเป็นคอเด็ดเอาไว้ติดตามกันในชาเลนจ์หน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายครับ